หน้าหญิงได้เข้าไปจูบชันซองห้ามหันไปมองนะวิญญาณร้ายได้คืบขานเข้ามาใกล้หน้าหญิงเปิดประตูและสั่งให้เขาหนีไปเธอสามารถกำราบวิญญาณร้ายลงได้แต่เมื่อมันกลับไปมันก็ได้เรียกชื่อชันซองหน้าหญิงเองก็หัวเราะเรียกคนกลัวผีแบบเขาเนี่ยนะจะเรียกให้ตายก็ไม่มาหรอกแต่เขาดันกลับเข้ามาซะงั้นทันทีที่เขาเห็นวิญญาณร้ายเขาก็รีบพุ่งตัวไปกอดนายหญิงและวิญญาณร้ายก็สามารถหนีไปได้ทำไมคนขี้กลัวแบบเขาถึงทำแบบนี้เขาเป็นห่วงนายหญิงแล้วพอเขารู้ตัวเขาก็กลับมากลัวเหมือนเดิมชานซองได้เอาของไปคืนพนักงานที่บาร์พวกเขาเองก็รีบขอโทษชานซองชานซองก็ถึงกับงงพวกเขาจะขอโทษทำไมกันพนักงานต้อนรับได้ไปหาเด็กหญิงคนนั้นถึงเธอจะได้ร่างนี้คืนมาและใช้ชีวิตต่อไปมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพื่อนในห้องมองเธอแปลกไปและในขณะที่เธอกำลังจะล้มพนักงานต้อนรับก็ได้เข้าไปช่วยเธอไว้เพื่อนที่แอบดูก็ถึงกับช็อกเธอพยายามใช้ไม้กางเขนไล่เขาแต่เขาก็ไม่ใช่วิญญาณทั่วไปมันจึงไม่ได้ผลกับเขาและเธอก็ต้องเป็นผู้จัดการคนต่อไปแต่คำสั่งก็ถูกยกเลิกก่อนที่เขาจะกลับโรงแรมเธอก็ได้ขอเบอร์เขาไว้และทั้งสองคนก็ได้เริ่มคุยกันพนักงานต้อนรับรีบเข้าไปกอดชานซองเขาดีใจแทบตายและพนักงานคนอื่นก็ได้มาประชุมกับนายหญิงพวกเขากำลังหาวิธีจัดการชานซองแต่นายหญิงเองก็ไม่สนใจแล้วนายหญิงได้บอกความจริงกับชานซองชานซองก็ถึงกับโมโหเขาพยายามทำดีแล้วนะทำไมทุกคนต้องทำแบบนี้ด้วยนายหญิงทำต่างหูหายเขาเห็นแต่เขาก็เตะทิ้งและเขาก็ถามนายหญิงถ้าจะทำแบบนั้นเธอจะช่วยเขาทำไมกันเธอเองก็บอกเขาเพราะใบไม้ใบนั้นเธอเริ่มสนใจในตัวเขาและเขาก็บอกกับเธอในความฝันนั้นมันมีชายอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยชายที่รักนายหญิงสุดชีวิตหมอผีกำลังทำพิธีบางอย่างเขาตัดเล็บและผมจากศพไปห่อมันและใส่ในถุงสีแดงพ่อแม่ได้เอามันผูกติดกับคมแล้วก็ลอยมันขึ้นสู่ฟากฟ้าแต่วิญญาณสาวไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเธอได้วิ่งตามมันไปและเมื่อชานซองรู้ความจริงเขาก็พูดเหน็บพนักงานที่นั่นในขณะที่ชานซองกำลังกลับบ้านเขาก็ได้เจอกับวิญญาณสาวตนนั้นเขาพาเธอมาหานายหญิงเธอกำลังโดนพิธีแต่งงานศพพ่อแม่จะจัดงานแต่งให้กับลูกที่จากไปโดยที่ใครก็ตามที่เก็บถุงแดงนั้นเขาจะต้องแต่งงานกับวิญญาณสาวแต่นายหญิงก็ไม่พอใจที่เธอนั่งซบชานซองเธอได้ไล่วิญญาณสาวให้ไปห้องพักแต่ชานซองดันอุ้มเธอไปนายหญิงได้มาจัดเตรียมงานแต่งคนที่ทำพิธีแบบนี้พวกเขาต้องไม่ใช่คนทั่วไปจะต้องเป็นครอบครัวที่มีฐานะนั่นก็หมายความว่าเธอจะได้เงินมหาศาลแค่คิดถึงเงินตาของนายหญิงก็ลุกวาวชานซองตื่นขึ้นในตอนเช้าเขาได้มาดื่มกาแฟกับพี่ซานเชสและพี่ซานเชสก็บอกว่านายหญิงโทรหาเขาที่ทำให้ชานซองช็อกไปกว่านั้นนายหญิงยอมให้พี่ซานเชสเรียกชื่อด้วยแต่ชานซองเองก็คิดได้คงเพราะพี่ซานเชสรวยละมั้งงานแต่งถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนายหญิงกำลังรอรับเงินแต่พนักงานต้อนรับก็บอกกับนายหญิงชานซองออกไปตามหาถุงแดงตั้งแต่เช้าและถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องแต่งงานกับวิญญาณสาวแล้วพอนายหญิงได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบไปหาชานซองชานซองกับพี่ซานเชสมาที่ด้านนอกชานซองมาหาถุงแดงนั้นส่วนพี่ซานเชสก็มาออกกำลังกายชานซองก็หาไปเรื่อยๆและเขาก็เจอกับหญิงสาวคนนึงเข้านายหญิงมาดักรอเขาอยู่แล้วเธอจะไม่ยอมให้ชานซองแต่งงานกับผีนั่นนายหญิงใช้แว่นส่องไปยังถุงแดงนั้นและคนที่เก็บมันได้มันก็คือพี่ซานเชสพอชานซองเห็นแบบนั้นเขาก็ถึงกับอ้าปากค้างและเมื่อพี่ซานเชสเก็บถุงได้ด้ายแดงแห่งโชคชะตาก็ปรากฏขึ้นมันผูกโยงเขากับวิญญาณสาวไว้พี่ซานเชสก็ถึงกับช็อกชานซองรีบไปหาพี่ซานเชสแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเขาได้รับการติดต่อจากครอบครัวที่ทำพิธีนั้นและเขาก็พาครอบครัวมาที่โรงแรมจันทานายหญิงก็เข้าไปต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีพวกเขาไม่สนว่าต้องใช้เงินแค่ไหนนายหญิงเองก็ยิ่งชอบใจพวกเขาถึงกับให้แบงค์การ์ดกับนายหญิงบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินจะรูดแค่ไหนก็ไ
พี่ซานเชสก็กลัวผีจนไม่กล้าลุกไปไหนเขาถึงกับต้องฉีดใส่แจกันสุดรักนายหญิงได้มายังร้านเครื่องเพชรเธอเข้าไปช้อปปิ้งอย่างมีความสุขซื้อแหวนเพชร10นิ้วซื้อเครื่องเพชรมากมายชานซองพยายามจะห้ามแต่เธอก็ไม่สนเขาได้มาตามหาคุณยายเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขากลับเจอพี่น้องของยายสองพี่น้องก็ได้ให้คำแนะนำกับเขาก็ให้เธอแต่งงานกับผีด้วยกันสิแล้วพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบขอตัวไปจัดการคุณยายก็ได้ให้น้ำเพิ่มพลังกับเขาชานซองรีบจัดการหาผีที่ต้องการแต่งงานและงานหาคู่ผีก็เริ่มต้นขึ้นแต่แม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมเลือกเธอได้ขอร้องกับชานซองถ้าเธอแต่งงานกับผีเธอก็ต้องอยู่กับคนนั้นตลอดไปเธอขอร้องให้ชานซองแต่งงานด้วยเธออยากจากไปตัวคนเดียวนายหญิงกำลังเลือกชุดอย่างสบายใจแต่พอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับโกรธเลือดขึ้นหน้าพิธีแต่งงานกำลังจะเริ่มต้นแต่เขาก็ได้เจอกับนายหญิงสภาพของเธอดูแปลกไปและเขาก็ตื่นขึ้นนายหญิงได้บอกกับชานซองไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากแต่งงานแต่เธอมีคนที่แต่งงานด้วยไม่ได้น้องสาวยายก็มาเยี่ยมผีสาวและเธอก็มอบของอย่างหนึ่งให้เด็กสาวได้ไปหาแฟนของผีสาวและเขาก็รีบมาหาเธอในทันทีชานซองได้มอบถุงแดงให้กับเขาและพิธีแต่งงานก็เริ่มต้นแต่ชานซองก็รู้สึกผิดปกติและความจริงก็เปิดเผยพ่อแม่ที่จัดงานแต่งนั้นมันคือพ่อแม่ของฝ่ายชายและถ้างานแต่งนั้นจบลงฝ่ายชายก็จะตายไปด้วยแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วพิธีแต่งงานกำลังจะจบลงแต่วิญญาณสาวก็ปฏิเสธงานแต่งนั้นเธอได้เผยร่างจริงและไล่เขาไปไม่ใช่ว่าเธอไม่รักเขาแต่เธอรักเขามากเพราะแบบนั้นเธอจึงปล่อยเขาไปฉันรักเธอนะขอให้โชคดีล่ะชายหนุ่มได้ตื่นขึ้นจากอาการป่วยซานเชสกำลังทำความสะอาดใจการสุดรักและหญิงสาวคนนึงก็ได้เข้ามาหาเขาวิญญาณสาวได้ปล่อยวางและจากไปนายหญิงก็ได้บอกกับเขาสักวันเขาก็ต้องมาส่งเธอต้นไม้เริ่มเบ่งบานมากขึ้นเรื่อยๆเวลาของเธอเองก็เริ่มเดินเช่นกันและตอนที่5ก็จบลงแค่นี้ครับไว้เจอกันในตอนที่6นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ